You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ The Active Podcast นะคะเรายังอยู่กับซีรีส์ขัดแย้งไม่รุนแรงในเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้ค่ะเป็นความร่วมมือจากสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลและมูลนิธิโกมลคิมทองค่ะในปี2565นะคะเข้าสู่ปีที่18ค่ะของเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้อย่างที่หลายๆคนคุ้นเคยกับชื่อเหตุการณ์กรือเซะตากใบค่ะซึ่งทั้งสองเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมนะคะ18ปีผ่านไปค่ะทั้งรูปแบบของความรุนแรงหรือว่าประเด็นความขัดแย้งในพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากมายนะคะหรือแม้กระทั่งบางอย่างก็อาจจะเหมือนเดิมยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ได้รับการแก้ไขค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งค่ะที่เปลี่ยนแปลงไปแน่ๆก็คือบทบาทของนักการเมืองพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคมในรูปแบบที่มีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะคะหากนับกรณีล่าสุดค่ะที่บทบาทนักการเมืองได้มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากนะคะในการผลักดันกฎหมายบางฉบับเพื่อการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็เชื่อว่าจะเป็นกฎหมายที่นำมาสู่การสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่แค่เฉพาะในพื้นที่ชายแดนใต้เท่านั้นค่ะแต่ยังหมายถึงประเทศไทยด้วยนั่นก็คือร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายหรือว่าที่เราเรียกกันว่าพรบ.อุ้มหายเนี่ยแหละค่ะก็มีความคืบหน้าไปมากนะคะแล้วก็ได้เห็นบทบาทแล้วก็ท่าทีของนักการเมืองในสภาค่ะว่ามีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่ากฎหมายฉบับนี้จะเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญค่ะแล้วก็จะทำให้เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่จะช่วยสร้างความเป็นธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยนะคะแต่นอกจากนั้นล่ะคะนอกจากเรื่องกฎหมายล่าสุดที่หลายคนอาจจะรับรู้ว่าเป็นบทบาทของส.ส.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ที่มีส่วนร่วมด้วยนะคะยังมีเรื่องอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะเพราะว่าในจังหวัดชายแดนใต้นั้นมีความเปลี่ยนแปลงของพรรคการเมืองเช่นกันมีพรรคการเมืองลงไปเล่นในสนามมากขึ้นหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วก็มีการทำงานร่วมกับภาคประชาสังคมมากขึ้นด้วยวันนี้ดิฉันอรุชิตาอุตมะโพคินและคุณรัฐวิทย์เอื้อประชานนท์ค่ะก็จะมาชวนคุณผู้ฟังพูดคุยในเรื่องนี้กันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็มีคนที่จะมาร่วมพูดคุย2ท่านด้วยกันอยู่กับเราแล้วนะคะท่านแรกก็คือแพทย์หญิงเพชรดาวโต๊ะมีนาค่ะเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยแล้วก็มีบทบาทสำคัญในพื้นที่ภาคใต้เป็นอย่างมากส่วนอีกท่านนะคะก็คือคุณคอซาลีอาแวร์ค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ด้วยสวัสดีทั้ง2ท่านนะคะครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีคุณแนนคุณโมและคุณคอซาลีค่ะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะเมื่อเราพูดถึงเรื่องเส้นทางสู่สันติภาพชายแดนใต้เนี่ยทราบมาว่าคุณหมอเพชรดาวเองเนี่ยก็เป็นส.ส.ยุคใหม่หมายถึงรุ่นใหม่ที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีคนในครอบครัวหรือว่าอยู่ในแวดวงของการเมืองมาอย่างต่อเนื่องอะค่ะแต่ว่าในระดับพื้นที่เองเนี่ยมันมีความเหมือนความแตกต่างยังไงบ้างกับบทบาทของนักการเมืองกับการร่วมสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้อะค่ะ18ปีกับเส้นทางสู่สันติภาพซึ่งเรายังไม่เห็นแสงสว่างสักเท่าไหร่เลยการทำงานก่อนที่เป็นส.ส.เรื่องของสันติภาพเราก็ทำอยู่เพราะว่ากลับมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ช่วงที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบพอดีแล้วก็กรมสุขภาพจิตตั้งศูนย์สุขภาพจิตขึ้นมาก็เพราะเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะฉะนั้นมันมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวพันตั้งแต่รับราชการจนถึงบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉะนั้นมันเชื่อมโยงกันได้อย่างดีแต่บทบาทหน้าที่มันต่างกันอย่างเห็นได้ชัดอะค่ะนะคะเวทีที่เคยเข้าร่วมตอนสมัยเป็น
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตในฐานะข้าราชการเนี่ยหลายเรื่องที่เราพูดไปเราก็พูดข้อความเดิมนะคะแต่เสียงเราไม่ดังเท่าตอนที่เรามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่าถึงเวลาจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะมีวาระพิจารณาเรื่องกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในสภาเลยค่ะทำไมเรารู้สึกว่ามันย่ำอยู่กับที่มันเหตุผลอะไรฉะนั้นกรรมธิการที่เราเสนอญัตติให้ตั้งเนี่ยค่ะเราจะได้ศึกษาอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกอย่างดิฉันคิดว่าสภารัฐสภาต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อะค่ะมันต้องมีส่วนรู้เห็นส.ส.500คนต้องรู้ค่ะว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วทำไมเหตุการณ์ความไม่สงบมันถึงยังดำเนินการจนถึงทุกวันนี้ค่ะสิบแปดปีที่ผ่านมาหรือช่วงก่อนหน้านั้นนะครับนักการเมืองมีบทบาทอย่างไรบ้างครับกับตัวกระบวนการสันติภาพก่อนที่มาถึงปัจจุบันที่พยายามผลักดันให้มีการศึกษาตัวกระบวนการสันติภาพที่ทำโดยจะทำโดยตัวรัฐสภาตัวทางส.ส.นะต้องบอกว่าพอดีคุณพ่อก็เป็นนักการเมืองนะคะฉะนั้นก็เห็นบทบาทแล้วก็เห็นนักการเมืองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พอเขารวมตัวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่มีกลุ่มวาดะนะคะนักการเมืองจากทุกพรรคมารวมตัวกันแล้วก็ผลักดันในสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการบรรยากาศต่างๆนะคะที่เอื้อต่อกระบวนการสันติภาพอันนั้นสำคัญเราไม่ได้พูดประเด็นพูดคุยเจรจาบนโต๊ะเจรจาเท่านั้นเช่นคุณพ่อผลักดันมากธนาคารอิสลามเรื่องของพรบกิจการเรื่องของศาสนาฉะนั้นความเข้าใจการพูดคุยค่ะมันก็มีมาเป็นลำดับขั้นตอนมีพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าบทบาทของนักการเมืองในแต่ละยุคแต่ละสมัยอะค่ะฉันคิดว่ามีบทบาทสำคัญมากในการที่จะเป็นตัวแทนของประชาชนที่สะท้อนปัญหาให้กับรัฐสภาซึ่งสามารถที่จะมีกฎหมายสามารถที่จะแก้ไขด้วยกระบวนการต่างๆผ่านหน่วยงานต่างๆด้วยค่ะพอเข้ามาในสมัยดิฉันจำได้ว่าเรื่องที่ฉันพูดในสภาต้องบอกว่าเป็นส.ส.ป้ายแดงนะคะเข้าสภาครั้งแรกพูดในสภานั่นคือเรื่องด่านจุดตรวจเป็นพันๆจุดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวมสงขลา4จังหวัดนะคะแล้วเรื่องที่2คือเรื่องของกำหนดให้วันศาสตร์เดือน10ของพี่น้องชาวไทยพุทธเป็นวันหยุดราชการค่ะแม้ว่าพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 70-80% เป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามแต่ขณะเดียวกันคนส่วนน้อยค่ะต้องเป็นเสียงที่เราต้องรับฟังและอะไรที่สามารถที่จะเข้าใจเคารพในสิ่งที่ต่างคนต่างนับถือต่างคนต่างมีวัฒนธรรมประเพณีอ่ะดิฉันว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเป็นผู้ที่เสนอในสภาและสุดท้ายปีที่แล้วเป็นปีแรกค่ะที่มีวันหยุดวันศาสตร์เดือน10ให้กับพี่น้องชาวไทยพุทธในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ในขณะเดียวกันภาคอื่นๆก็มีวันหยุดประจำภาคนั้นๆค่ะเช่นยี่เป็งนะคะทำให้ประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเจาะจงในพื้นที่จังหวัดภาคใต้เท่านั้นจังหวัดภูมิภาคอื่นๆก็มีสิทธิ์ที่จะได้หยุดในวันสำคัญของประเพณีของแต่ละพื้นที่ด้วยนะคะขยับไปที่พี่คอสลีด้วยนะคะพี่คอสลีเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่คือเป็นคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนและก็สันติวิธีสันติศึกษามาต่อเนื่องแล้วก็อยู่ในพื้นที่ด้วยอันที่สำคัญก็คืออาจจะทำหน้าที่เป็นคล้ายๆเป็นตัวกลางด้วยไหมคะในการเชื่อมระหว่างภาคประชาสังคมในพื้นที่กับนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือนักการเมืองระดับชาติมองเห็นพลวัตหรือว่าความเปลี่ยนแปลงอะไรที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นในช่วง18ปีก็ได้หรือจะเป็นก่อนหน้านั้นก็ได้อะไรที่เป็นจุดเปลี่ยนแปลงสำคัญสำคัญอยากให้พี่คอสิริเล่าในมุมของภาคประชาสังคมด้วยค่ะครับก็เห็นมิติของภาคการเมืองเราจะมองว่านักการเมืองทุกยุคทุกสมัยก็จะหลีดประเด็นของจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกครั้งไปนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญของพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องประชาชน
เหมือนว่ามีความหวังจะสามารถแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ก็ต้องในกลไกหรือในกระบวนการวิถีทางการเมืองเพราะว่ามันเป็นการแก้ไขในเชิงโครงสร้างแล้วก็การแก้ไขในเชิงนโยบายแต่ถ้าเราไปแก้ไขในระดับล่างเป็นจุดๆมันก็ไม่สามารถที่จะครอบคลุมแล้วก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีด้วยนะครับทีนี้ภาคประชาสังคมกับนักการเมืองมิอาจที่จะแยกส่วนได้เพราะว่านักการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันมีประเด็นความซับซ้อนมันไม่ได้เหมือนกับภูมิภาคอื่นโดยเฉพาะเรื่องของอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมที่มันผูกและก็เชื่อมโยงกับความเป็นศาสนาความเป็นอิสลามความเป็นมุสลิมความเป็นมาลายูมีประวัติศาสตร์ของตนเองอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างคือเรื่องของธนาคารอิสลามคือธนาคารทั่วไปมันมีอยู่แล้วแต่ว่ามันต้องผูกโยงกับความเป็นอัตลักษณ์ตัวตนของคนที่นั่นก็คือธนาคารอิสลามเรื่องของการศึกษาก็ต้องมีอิสลามศึกษาเรื่องของวิถีหรือการแต่งกายก็ต้องคลุมฮิญาบก็มีการเรียกร้องฮิญาบนะฮะประเด็นที่สองก็คือที่จะทำงานร่วมกันระหว่างสองฝ่ายนี่คือเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือความเป็นธรรมในพื้นที่ถ้าสมมุติมีความไม่เป็นธรรมประชาชนถูกรังแกอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการลุกขึ้นมาต่อสู้ทีนี้บทบาทของภาคประชาสังคมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีประเด็นเด็กสตรีประเด็นเยาวชนประเด็นทรัพยากรประเด็นสิ่งแวดล้อมนะฮะแล้วก็ประเด็นอื่นๆการสื่อสารศาสนาวัฒนธรรมอะไรต่างๆดังนั้นสิ่งเหล่านี้นะฮะเราพยายามซัพพอร์ตเรื่องขององค์ความรู้ให้กับผู้แทนของตนเองเพื่อที่จะไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะอีกอันหนึ่งที่ผมเห็นพลวัตหนึ่งก็คือที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษานะฮะโดยการนำของอาจารย์โคธมอาริยาอาจารย์มักจะพูดว่าการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องแก้ด้วยโครงสร้างก็เลยอาจารย์ไปพบปะกับคนนู้นคนนี้หลายๆคนนะครับท่านหนึ่งก็คือคุณเด่นคุณพ่อของคุณหมอเพชรดาวคุณเด่นก็แนะนำว่าเราต้องมาเจอกับส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่ทุกพรรคการเมืองตอนนั้นท่านเด่นก็เป็นส.ส.ในพื้นที่อยู่ด้วยก็เลยทำให้เกิดโครงการหนึ่งที่สถาบันสิทธิมนุษยชนทำมาอย่างต่อเนื่องก็คือการสารเสวนาระหว่างนักการเมืองชายแดนใต้ตั้งแต่ธันวา54เป็นต้นมานะครับจนถึงปลายของ61อันนี้คือเป็น process ของโครงการนั้นทำให้ส.ส.ทุกพรรคแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอาจจะต่างกันก็ได้แต่ว่าบางอย่างเรามีจุดร่วมเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้คือเป็นการเริ่มต้นของฝ่ายภาคการเมืองนะครับส่วนภาคประชาสังคมมาจอยร่วมกันในโครงการของที่สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษาได้ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือการพูดคุยปี56ทางสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็ได้เปิดพื้นที่สารเสวนาให้กับกลุ่มผู้หญิงสตรีเด็กผู้นำศาสนามาสร้างความเข้าใจของกระบวนการพูดคุยสันติภาพดังนั้นภาคประชาสังคมก็พอไปพบปะคนนู้นคนนี้มีข้อเสนอข้อแลกเปลี่ยนก็ทางสถาบันเราก็ร่วมกับภาคประชาสังคมนะครับรวบรวมข้อเสนอต่างๆก็เสนอให้กับผู้แทนที่จะลงรับสมัครและก็พอเป็นได้รับการเลือกตั้งแล้วเราก็อยากจะทำงานร่วมกันแต่ว่าเสียดายช่วงนั้นเราไม่ได้ทำงานอย่างแข่งขันด้วยอุปสรรคเนี่ยก็ข้อจำกัดหลายๆข้อแต่ว่าอย่างน้อยเรามีประเด็นร่วมอยู่อันหนึ่งที่เราทำงานระหว่างภาคประชาสังคมกับส.ส.ในพื้นที่ก็คือการผลักดันกรรมธิการวิสามัญกระบวนการพูดคุยสันติภาพชายแดนใต้ซึ่งตอนนี้อันนี้เราก็อาจจะต้องยกเครดิตให้กับส.ส.ที่ยื่นยตินี้โดยเฉพาะและก็คนแรกก็คือคุณหมอนั่นแหละที่ยื่นวาระนี้นะฮะอยากจะให้คุณหมอเพชรดาวช่วยอธิบายในส่วนตรงนี้หน่อยครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรจนถึงกระบวนการในการนำเสนอยติในสภาต่อเรื่องนี้ได้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยดิฉันคิดว่ามันต้องจบที่สภาค่ะดิฉันพูดตลอดเวลาว่ากระบวนการพูดคุยที่รัฐทำ
ตั้งแต่ท่านนายกยิ่งรักจนถึงปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลานะคะแทบจะไม่มีบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปอยู่ตรงนั้นเลยอะค่ะทั้งที่เวลาเราลงพื้นที่เนี่ยเสียงสะท้อนจากประชาชนเนี่ยเรารับฟังเรารวบรวมปัญหากันหมดแต่พอถึงการพูดคุยระหว่างฝ่ายรัฐกับฝ่ายที่เห็นต่างจากรัฐมาพูดคุยกันบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่ตรงนั้นเลยฉะนั้นพอดิฉันมาดูแล้วเนี่ยค่ะก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราสามารถที่จะมีคณะกรรมการวิสามัญที่ตั้งโดยสภาผู้แทนราษฎรขึ้นมาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องดีน่าจะมีทุกองคาพยพที่ทำเรื่องนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคสังคมไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประชาชนเองแกนนำเนี่ยน่าจะมีส่วนร่วมที่เราจะรวบรวมข้อมูลได้สมบูรณ์ที่สุดโดยผ่านรัฐสภาค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่อาจารย์โฌลีพูดถึงเรื่องของอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมศาสนาต่างๆอะค่ะผู้หญิงเขาจะมีกลุ่มผู้หญิงของ3จังหวัดมานั่งพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมีประเด็นอะไรที่เขาคิดว่าอยากจะส่งให้ส.ส.นะคะเขาก็ส่งมาภาคประชาสังคมจะเป็นผู้รวบรวมและสภาชุดนี้ก็จะหมดไปอีก 4-5 เดือนนะคะจะครบ4ปีเนี่ยดิฉันไม่แน่ใจจะยุบสภาหรือว่าจะอยู่ครบวาระเนี่ยดิฉันว่าภาพสังคมก็มีความสำคัญอีกเช่นกันว่าในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมากับสภาที่มีสภาผู้แทนมีผู้แทนราษฎรแล้วเนี่ยค่ะถ้าเขาสามารถรวบรวมประเด็นที่คิดว่าแต่ละพรรคสามารถที่จะนำไปเป็นนโยบายในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งความรุนแรงที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ด้วยเนี่ยดิฉันคิดว่าประเด็นที่ภาคสังคมสรุปมาเนี่ยดิฉันคิดว่าทุกภาคการเมืองต้องอ่านต้องรู้ต้องได้สัมผัสอะค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นนโยบายในอนาคตได้หรือไม่อย่างไรฉะนั้นภาคสังคมนักการเมืองแกนนำกับประชาชนทั้งหมดเนี่ยค่ะดิฉันคิดว่ามีส่วนสำคัญที่จะเชื่อมโยงมีข้อต่ออะไรยังไงซึ่งกันและกันแล้วต้องมีการติดตามต่อเนื่องแต่ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้แม้ว่าเรามีความรุนแรงมา18ปีแล้วเนี่ยแต่คนส่วนใหญ่ของประเทศต้องบอกตรงๆว่ายังไม่ให้ความสำคัญค่ะถ้าถามคุณหมอต่ออันนี้อาจจะชวนพี่คอนซาลีแลกเปลี่ยนด้วยเลยก็ได้นะคะว่ายังมีข้อเสนอเชิงนโยบายอื่นๆอีกไหมคะที่คิดว่าในเวลานี้แหละเป็นจังหวะที่เหมาะสมหรือว่าอาจจะมีเป็นไทม์ไลน์ก็ได้ว่าจะร่วมกันแก้ปัญหาในพื้นที่ชายแดนใต้อย่างไรปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คงไม่ใช่ปัญหาความรุนแรงเท่านั้นมันคงต้องกลับไปดูค่ะที่บอกว่าถ้าโครงสร้างเลยเอ๊ะทำไมยังยากจนที่สุดในประเทศไทยเอ๊ะทำไมการศึกษาก็ยังเป็นลำดับท้ายๆทำไม IQ ก็ไม่ใช่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคอื่นๆนะคะทำไมสุขภาวะดิฉันอยู่สาธารณสุขมาก่อนเนี่ยของเราเนี่ยได้ที่สุดท้ายโดยที่ยังเป็นอย่างนี้มาตลอดตั้งแต่รับราชการมาค่ะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เฉพาะความรุนแรงที่เกิดขึ้นเท่านั้นมันเป็นความรุนแรงเชิงโครงสร้างเชิงวัฒนธรรมความรุนแรงที่เราเห็นการบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเห็นชัดแล้วก็มันเร้าความรู้สึกได้อย่างเร็วค่ะฉะนั้นคนก็จะไปมุ่งเน้นเรื่องของยุติความรุนแรงนะต้องมาก่อนโดยที่อื่นๆเนี่ยไว้ข้างหลังแทนที่จะทำควบคู่กันไปอะค่ะฉะนั้นสิ่งที่ดิฉันตอนที่หาเสียงตอนพรรคภูมิใจไทยปี2512นะคะก็เสียดายที่ยังไม่สามารถที่นำไปปฏิบัติได้โดยที่เราอยากให้มีกฎหมายอยากให้มีพรบที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะซึ่งในบริบทของการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมภูมิธรรมเรื่องของอื่นๆนะคะอยู่ในกฎหมายฉบับนี้เลยแล้วต้องยอมรับว่าภาคประชาสังคมกับคนบ้านเรานะคะที่มีการศึกษาก็มากขึ้นฉะนั้นความเห็นอาจจะแตกต่างบ้างแต่ว่าที่สำคัญคือการเปิดพื้นที่ค่ะเขาอยากจะได้อะไรเราต้องฟังค่ะฟังอย่างมีสติฟังอย่างสงบไม่มีประเทศไหนที่อยากฟังว่ามีคนของเขาอยากจะแบ่งแยกดินแดน
แต่ดิฉันคิดว่าถ้ามีคนที่คิดอย่างนั้นจริงๆรัฐต้องฟังอย่างตั้งใจฟังอย่างเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมอยู่กับประเทศไทยแล้วมันไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนสามารถแก้ได้ด้วยโครงสร้างอะไรบ้างด้วยกฎหมายอะไรบ้างอันนี้ค่ะต้องเปิดกว้างไม่ใช่อยากจะใส่ชุดมลายูก็ถูกจับอยากจะร้องเพลงที่มีภาษาที่เขาไม่เข้าใจก็มีความหวาดระแวงอันนั้นดิฉันคิดว่าทุกภาคส่วนต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันก็ต้องเคารพแล้วก็เข้าใจอย่างจริงจริงจังจังซึ่งกันและกันค่ะไม่ใช่เข้าใจไม่ใช่มีคําว่าพหุวัฒนธรรมเต็มไปหมดแต่พอถึงความเป็นจริงแค่ถ่ายภาพด้วยกันแล้วก็จบพี่คอสลีล่ะคะภาคประชาคมก็มีความพยายามแม้ว่าประชาคมที่ทำงานในมิติใดก็ตามนะครับอย่างเช่นในช่วงที่เราเห็นกลุ่มเครือข่ายผู้หญิงหรือพาวนะฮะวระผู้หญิงชายแดนใต้เขาก็มีการเรียกร้องเรื่องของพื้นที่สาธารณะปลอดภัยและก็ทำให้ข้อเสนอเหล่านี้ถูกหยิบยกมาพูดคุยบนโต๊ะพูดคุยซึ่งฝ่ายพาร์ทีเอกับพาร์ทีบีก็มีความพยายามที่จะคารวะสถาปนาพื้นที่ปลอดภัยนะฮะในช่วงเวลาหนึ่งแต่ว่าไม่ได้สำเร็จแต่ว่าอย่างน้อยคือมีการริเริ่มทีนี้เปลี่ยนคณะพูดคุยเปลี่ยนรัฐบาลมันก็จะมีเทรนด์อื่นแล้วก็บวกกับยุคที่เป็นคสช.นะฮะเมื่อปี2557ก็ทำให้กระบวนการพูดคุยก็ชะงักด้วยแล้วก็กระบวนการพูดคุยที่เป็นพื้นที่ทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ถูกแช่อยู่ระดับหนึ่งภาคประชาสังคมก็ไม่ได้พบปะไม่ได้พูดคุยอย่างที่เคยพูดคุยแต่ว่ากลุ่มที่เป็นภาคประชาสังคมด้านต่างๆพอมีโอกาสของการเลือกตั้งทางโดยเฉพาะสภาประชาสังคมชายแดนใต้ก็พยายามที่จะรวบรวมข้อเสนอรวมองค์กร13องค์กรเครือข่ายและก็รวบรวมข้อเสนอ8ประเด็นเช่นข้อแรกนะฮะก็เป็นประเด็นของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเกือบทุกองค์กรมองว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญต้นๆ นะครับแล้วก็ประเด็นที่2เป็นประเด็นกระบวนการพูดคุยสันติภาพหรือสันติสุขและแต่ใครจะนิยามนะฮะแล้วก็ประเด็นที่3การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเด็นที่4การสื่อสารกับสังคมนะครับแล้วก็ประเด็นที่5การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมประเด็นที่6นะครับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่และก็เรื่องที่7รูปแบบการปกครองและการพัฒนาส่วนสุดท้ายข้อที่8ก็คือกระบวนการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนั่นแหละฮะก็เป็นที่มาของการเสนอกับผู้สมัครส.ส.ไปหาเสียงในประเด็น8ข้อเสนอเหล่านี้นะฮะพอมีการเลือกตั้งแล้วผู้ที่ชนะการเลือกตั้งและก็มีส.ส.ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาสนทนามาพูดคุยมาหาแนวทางร่วมมาหาความแสวงความร่วมมือร่วมส.ส.จาก5พรรคการเมืองนะครับถ้าของภูมิใจไทยก็คุณหมอเพชรดาวที่อยู่กับพวกเราในวันนี้และก็พรรคประชาชาติมีในพื้นที่หลายคนหน่อยก็เชิญตัวแทนสักคน2คนพรรคประชาธิปัตย์พรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นนะฮะและก็พรรคพลังประชารัฐมีอยู่5พรรคมาพบปะมาพูดคุยมาสนับสนุนร่วมกันเป็นระยะนะฮะพออยู่ได้สักพักหนึ่งมันก็มีเหตุการณ์ของโควิดแล้วก็บวกกับกิจกรรมต่างๆมันก็หยุดนะฮะแต่ว่าพอปี63คุณหมอก็ได้เสนอเรื่องของยติกรรมธิการวิสามันเรื่องกระบวนการพูดคุยตอนนั้นเราในฐานะภาคประชาสังคมเองก็ติดตามลุ้นนะฮะว่าเมื่อไหร่จะมีจนเมื่ ปลายปีที่แล้วก็คือ23ธันวา54นะครับคุณหมอและก็สสที่ยื่นยติเกี่ยวกับเรื่องกรรมธิการพูดคุยนี้ได้ไปพบกับท่านประธานชวนและก็มีตัวแทนของสภาประชาสังคมพอเราเห็นกระบวนการเหล่านี้เราก็มองว่าคนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สูญเสียทุกวันมีเหตุการณ์เกือบทุกวันและก็งบประมาณที่มาลงในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เท่านี้หลายฝ่ายยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นวาระของทุกคนไหมหรือเป็นเฉพาะวาระของจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้คือมุมมองของคนในพื้นที่รู้สึกเหมือนว่าโอ้ยังไม่สำคัญอีกหรือยังไม่เร่งด่วนอีกหรืออะไรอย่างงี้ฮะก็เลยสะท้อนดูคิดเหมือนคุณหมอบอกว่า
การแก้ปัญหาต้องสร้างความเข้าใจของคนทั่วประเทศด้วยเพราะว่าหลายๆภูมิภาคก็ยังมองว่ามันเป็นเรื่องของภาคใต้ยังไม่เป็นเรื่องของทุกคนในชาติที่จะต้องมาร่วมแก้ไขปัญหาเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะเหลือ4-5เดือนที่คุณหมอบอกก็คือเราก็ยังมีความหวังอย่างน้อยเป็นการริเริ่ม initiative ในเรื่องของกรรมาธิการวิสามัญชุดนี้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ค่อยว่ากันในวาระต่อไปของสภาผู้แทนราษฎรถ้าได้ปลายก็ยังดีถือว่าเป็นการริเริ่มเราจะทำยังไงที่เราจะสามารถขยายความร่วมมือกับกลุ่มในภาคอื่นๆในส่วนกลางให้มองว่าปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยมันเป็นปัญหาของทุกๆคนเนาะไม่ใช่แค่ปัญหาของในพื้นที่อย่างเดียวอย่างในฟิลิปปินส์ครับตอนหลังจากกระบวนการสันติภาพเขาก็ได้มีการออกกฎหมายบังสมโรซึ่งเป็นกฎหมายในพื้นที่แต่กว่าจะออกกฎหมายนั้นมาได้ก็ต้องผ่านสภาทั้งหมดใช่ไหมครับคือการที่จะผ่านสภาทั้งหมดก็ต้องได้รับเสียงสนับสนุนเสียงความเข้าใจความร่วมมือจากทุกๆกลุ่มที่อยู่ในสังคมเนี่ยเราจะขยายความร่วมมือเนี่ยกับกลุ่มต่างๆยังไงครับจริงแล้วเป็นเรื่องที่พูดคุยกันมานานมากจำได้ว่าในปี2548ค่ะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติที่ท่านอนันต์ปัญญารชุนเป็นประธานและดิฉันก็เป็นคณะกรรมการชุดนั้นด้วยเรามีคณะทำงานเรื่องของการสื่อสารให้กับสังคมได้รู้เรื่องอะค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ไม่ประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็หลังจากนั้นดิฉันจำได้ว่าตอนดิฉันรับราชการทางกรมประชาสัมพันธ์ค่ะมีงบประมาณนะคะให้ไปตามภูมิภาคต่างๆค่ะเพื่อที่จะไปบอกเล่าให้กับภูมิภาคอื่นๆว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคืออะไรแล้วทุกคนภาคอื่นมีส่วนร่วมได้อย่างไรคือพอพูดจบอบรมจบหลังจากนั้นมันก็จบอะค่ะมันไม่ได้มีการขยายต่อแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ใช่พี่น้องตัวเองประสบปัญหาหรือว่าบาดเจ็บเสียชีวิตเนี่ยความรู้สึกตรงนี้ยังไม่มีความรู้สึกร่วมค่ะดิฉันก็พยายามไม่แปลกใจว่าทำไมเพื่อนๆส.ส.บางคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ไม่เข้าใจว่าทำไมดิฉันต้องสวมพี่หยาบคือส.ส.500คนนะคะน้อยคนนักที่จะเข้าใจถ้าเขาไม่ใช่มาจากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พอกลับไปอีกคำถามหนึ่งว่ากฎหมายที่ออกค่ะอย่างเช่นเหมือนของบังซาโมโรอะไรต่างๆเนี่ยค่ะดิฉันก็กำลังกลับมาว่าเอ๊ะแล้วกฎหมายอะไรบ้างที่เรามีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พ.ร.บ.สปท.ไงคะเราก็มีนะคะแต่ว่าพอมีการปฏิวัติรัฐประหารถูกครอบด้วยหน่วยงานความมั่นคงฉะนั้นความอิสระในการบริหารจัดการน่ะไม่ใช่ตามเจตนารมณ์ที่เขียนไว้ในกฎหมายเลยค่ะแม้กระทั่งที่เห็นชัดๆคือที่ปรึกษาสปท.ซึ่งต้องมาจากการเลือกตั้งมีระบบดีมากพอตอนหลังก็มาแต่งตั้งกับคนที่ต้องบอกว่า8ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยในฐานะที่ปรึกษาสปท.ค่ะอันนี้ค่ะบางครั้งประเทศไทยเนี่ยกฎหมายเยอะแต่ว่าลงมือปฏิบัติอ่ะมันน้อยฉะนั้นกฎหมายที่ดิฉันเคยเสนอแล้วก็เป็นหนึ่งนโยบายของพรรคนะคะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันคงต้องมาจัดระบบกฎหมายว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนมากน้อยแค่ไหนในแต่ละเรื่องที่ทำระบบการศึกษาทั้งอิสลามทั้งศาสนาอื่นๆเรื่องของภาษาที่จริงแล้วพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีความพิเศษเขาพูดภาษามลายูได้อะแต่ทำไมรัฐไม่สร้างเสริมภาษามลายูที่เขาพูดกันท้องถิ่นภาษาถิ่นเนี้ยค่ะถ้ายกระดับสอนเพิ่มเติมให้รู้เรื่องภาษามลายูกลางนะคะภาษามลายูปัจจุบันแล้วก็สื่อสารกับประเทศมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะทำให้เป็นทางการมากขึ้นเนี่ยยกระดับให้เป็นภาษามลายูกลางที่สื่อสารได้อย่างเป็นมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นถ้าสามารถที่จะมีนโยบายที่ทำได้เนียงจังนะคะถึงบอกว่าแค่นโยบายเนี่ยไม่มีกฎหมายรองรับเนี่ยพอหมดสมัย4ปีก็เปลี่ยนอีก
งท้ายค่ะจะให้ทั้งสองท่านย้ำกันสั้นๆกันอีกสักครั้งหนึ่งว่าบทบาทของภาคการเมืองแล้วก็ภาคประชาสังคมเนี่ยจะเดินเคียงคู่กันไปยังไงเพื่อที่ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่หรือแม้กระทั่งความเข้าใจของคนในสังคมที่มีส่วนสำคัญอย่างมากเลยในการขยายความร่วมมือเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงค่ะผมเชื่อเหลือเกินนะครับณวันนี้กระบวนการพูดคุยที่เดินหน้าอยู่หลายๆฝ่ายทั้งภาคส่วนต่างๆยังมีความเข้าใจน้อยอยู่ยังไม่มีความเข้าใจในกระบวนการหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการสื่อสารของผู้ที่ไปพูดคุยหรือกลไกอะไรต่างๆมันต้องทำงานร่วมกันเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและก็ให้การรับรู้และก็ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการสันติภาพและก็อยากจะเห็นการพัฒนาในทุกมิติต่อไปในอนาคตนะครับที่เราต้องมานั่งพูดคุยตอนนี้คือความขัดแย้งที่ทำให้เกิดความรุนแรงค่ะแต่การแก้ไขปัญหานอกเหนือจากยุติความรุนแรงแล้วคือความเข้าใจการสร้างความเข้าใจจากทุกภาคส่วนให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ต้องบอกว่านักการเมืองกับการนำนโยบายไปสู่ปฏิบัติเนี่ยค่ะเป็นเรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่านั้นนั่นคือการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคมที่มีศักยภาพแล้วก็การทำงานต่อเนื่องของเขานักการเมืองมา4ปีแล้วก็ไปค่ะแต่สิ่งสุดท้ายที่ต้องพูดถึงนั่นคือประชาชนในพื้นที่ว่าสันติภาพที่เขาอยากจะได้มันไม่ใช่แค่สันติภาพที่ลดความแรงแต่สันติภาพที่กินได้ที่เขาต้องมีปากท้องของเขาต้องอิ่มมีที่อยู่ที่สามารถนอนอุ่นอยู่สบายด้วยฉะนั้นเศรษฐกิจปากท้องสันติภาพทุกอย่างต้องมาด้วยกันหมดค่ะค่ะก็ขอขอบคุณคุณหมอเพชรดาวมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณคอสลีด้วยค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast